หลักๆเหล่านี้ก็เป็นหลักการเอาคืนฮะปิดสวิตช์3ปนะฮะปิดสวิตช์สวสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับ The Icon และการเกี่ยวข้องกับรอบนี้ผมเรียนว่าถ้าพลาดคือไม่ธรรมดาเลยล่ะยาวแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะยังคงเป็นไฮไลท์อยู่ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวดาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและอดีตนักการเมืองฮะที่เกี่ยวข้องกับ The Icon ซึ่งตอนนี้ก็กำลังบานปลายแล้วก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วก็ลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูถูกตัวเองนะคุณรวยได้ทุกคนอิทธิเดชธเนศวัฒนะตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาตินำเอกสารซึ่งเป็นบิลเงินสดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท The Icon Group จำกัดรูปภาพร้านค้าซึ่งมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจำหน่ายในต่างประเทศและรูปภาพผู้เสียหายซึ่งถ่ายคู่กับนายวรัตพลวรัตวรคุณหรือพอลมอบให้พันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัท The Icon Group จำกัดตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาติเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้ตัวเองเดินทางมาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคนไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศรวมกว่า10ประเทศเช่นจีนฮ่องกงมาเก๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียและลักเซมเบิร์กซึ่งกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาเป็นแม่ขายแต่ต้องการจะนำสินค้าไปจำหน่ายจริงๆโดยรูปแบบของความเสียหายที่พบคือการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าสำหรับนำไปจำหน่ายแต่กลับไม่ได้รับสินค้าซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า40คนแบ่งเป็นเอเชีย20คนและยุโรป20คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทตัวแทนผู้เสียหายยังระบุนะคะว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยในฮ่องกงที่ได้ลงทุนสั่งสินค้าเป็นเงินกว่า1ล้านบาทโดยมีการสั่งสินค้าเช่นผงโกโก้กาแฟครีมและคอลลาเจนซึ่งหลังมีการสั่งสินค้าแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่ยอดที่ได้สั่งไปเมื่อพยายามติดต่อไปยังแม่ขายที่แนะนำก็ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบคนพวกนี้โดยมากเป็นแม่ค้าชาวไทยในต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างประเทศเองนะครับบางคนเนี่ยเขาก็บินมาเมืองไทยบ่อยอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่เดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นชาวไทยซึ่งไปแต่งงานกับสามีชาวฮ่องกงปกติก็จะมารับทุเรียนรับมังคุดรับปลาสลิดแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆไปขายต่อปรากฏว่าเขาก็มาเห็นบิลบอร์ดมาเห็นลงแอดเฟซบุ๊กนะฮะเขาก็เข้าไปร่วมด้วยหวังว่าจะนำสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งมีเหล่าบอสดาราเนี่ยออกสื่อตามท้องถนนตามบิลบอร์ดเยอะนะฮะเขาก็อยากจะเอาไปขายที่ฮ่องกง
นอกเหนือจากคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงแล้วนะคะยังพบว่ามีผู้เสียหายชาวจีนรวมถึงชาวต่างชาติอีกหลายคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินคดีเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของภาษาและค่าเดินทางซึ่งส่วนนี้อาจจะมีการมอบอำนาจให้ญาติหรือว่าคนรู้จักในประเทศไทยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความดังกล่าวกลุ่มผู้เสียหายก็คาดหวังเขาว่าจะได้รับเงินคืนด้านพันตำรวจโทปริญญาเปิดเผยนะคะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งหลังจากรับเอกสารแล้วก็จะพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยอาจจะมีการเชิญพนักงานอัยการเข้ามาร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นยืนยันค่ะว่าการแจ้งความสามารถที่จะดำเนินการแจ้งความได้ไม่มีกำหนดเพียงแต่จะย้ายตึกจากอาคารพิทักษ์สันติเป็นตึกศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขณะที่ความคืบหน้าการดำเนินการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18คนล่าสุดค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินประเภทหุ้นและเงินในบัญชีรวมมูลค่าประมาณ49ล้านบาทรวมถึงจะมีการเร่งตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีกว่า 8,000 ล้านบาทว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในมูลฐานคดีนี้หรือไม่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่คือการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำลังจะเข้ามารับคดีเป็นคดีพิเศษต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแค่ข่าวออกมาประชาชนออกมาโวยวายเขาไม่ไว้ใจพวกคุณเลยผมบอกให้เลยว่าจำเลยทั้ง18คนและจำเลยที่จะตามมาให้เตรียมวิ่งกับ DSI ได้แล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวังเพราะ DSI มีชื่อมากในเรื่องการรับเงินรับทองและผมก็ไม่แปลกที่ประชาชนจะไม่เชื่อมั่นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนต้องมีผลงานแต่ท่านผู้ชมรู้ไหม DSI ไม่มีเลยคุณยุทธนาคุณอายมั้งหรือเปล่าเนี่ยผมนี่อายแทนคุณจริงๆเลยคดีเดิมๆยังมีผลงานถ้ารับคดีดีไอคอนไปแล้วยังเงียบหายประชาชนจะไม่เหลือศรัทธาทุกวันนี้ก็เขาไม่ศรัทธาพวกคุณแล้วคุณรู้หรือเปล่าคุณทวีสอดซองคุณยุทธนาแพรดำคุณรู้หรือเปล่าประชาชนเขาไม่ศรัทธาพวกคุณเลยคุณทบทวนตัวเองคุณหน่อยได้ไหมคุณไม่รู้หรือว่าประชาชนเขารังเกียจเดียดฉันคุณทั้งสองคนอย่างมากๆในกรอบกว้างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ธุรกิจที่จะทำให้เป็นการหลอกลวงชาวบ้านเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าก็มีผู้ได้รับผลเสียหายแล้วก็เห็นตามข่าวอยู่แล้วมันเสียหายแบบใหญ่กว่าที่เรานึกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายได้ตัวดิฉันเองได้สั่งการไปหมดทุกฝ่ายแล้วนะคะว่าให้ดำเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร็วที่สุดและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาแถลงต่อพี่น้องประชาชนด้วยจะได้เกิดความสบายใจกันแล้วก็จะได้ทราบว่าต่อไปนะถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยแบบนี้แบบนั้นเนี่ยเรามีข้อมูลยังไงบ้างนะคะเพื่อจะไม่ถูกหลอกนะคะจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะเราคิดว่าต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรสอบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ใครทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทางตำรวจได้จริงจังแล้วก็ได้คุยกับท่านผบ.แล้วผบ.ก็จริงจังเรื่องนี้นะคะแล้วแน่นอนว่าในตัวของคดีเองเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่าง DSI ถ้าเป็นคดีพิเศษเนี่ย DSI ก็อาจจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วถ้า DSI เขาจะร้องขอให้ทางตำรวจเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็จะได้ทำงานให้ละเอียดแล้วก็ดียิ่งขึ้นในเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่จะเป็นข้อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของรับสวยรับอะไรนี่ก็ขอให้ได้เรียนกับท่านผบ.ไปแล้วนะคะว่าขอให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะอย่าโอนคดี The Icon Group จากมือตำรวจไปให้ DSI ทำทำไมอ่ะนี่ DSI ก็กวักมือตลอดเวลาเลยนะทะลุร้อยล้านแล้วทะลุร้อยล้านแล้วต้องโยนมา DSI ไม่โยนเขากวักมือตลอดไม่โยนก็ได้ DSI คุณจะเอาคดีนี้ไปทำไมเอาไปทำอะไรอ่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะเนาะลือกันเยอะว่ามีคนเห็นคดี The Icon Group ยืนเอามือลูบปากแล้วไงถูมือด้วยถูมือด้วยด้วยความเคารพบิ๊กก้องแข็งแรงหน่อยค่ะยืนยันกับบิ๊กต่ายนิดหนึ่งสอบสวนกลางทำได้มีกำลังด้วยนะดูแล้วตำรวจน่าจะมีกำลังไปสอบสวนได้เยอะกว่าด้วยว่าที่รองผบ.ตร.คนใหม่ค่ะด้วยความเคารพยืนยันกับบิ๊กต่ายยืนยันให้แข็งแรงตำรวจทำได้ไม่ต้องโอนคดี The Icon Group ไปให้ DSI ทำกลัวอะไรกลัวอะไรโอนไป DSI กลัวอะไรกลัวคนพี่ดนัยกลัวอะไรกลัวคนเอามือลูบปากแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการประสานมาที่ผมนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางเราเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางอธิบดี DSI
นะครับวันนี้ก็เลยชวนน้องเอกสายไหมแล้วก็ทางสายลับของเอกเนี่ยให้มาด้วยนะครับวันนี้เพื่อให้ข้อมูลกับทางท่านอธิบดีนะครับมาครับมาครับได้ข้อมูลจากสายลับครับผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของ DSI นะครับในช่วงที่ธุรกิจของบริษัท The Icon เนี่ยกำลังพีคทะยานขึ้นไปเนี่ยแล้วมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและที่ผมบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาแผงฤทธิ์มาถึง DSI ก็เพราะว่าในช่วงปีนั้นนะครับปี64 65ปีนั้นเนี่ยตอนที่ทะยานขึ้นไปเนี่ยเทวดาได้มีการฝากฝังเจ้าหน้าที่ท่านนึงให้มาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่กำกับหรือว่ามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงนะครับเพราะนั้นผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันมีมูลความจริงนะครับในปีนั้นเนี่ยมีการฝากแล้วระบุจำเพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเอาคนนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรก็น่าจะเพื่อหากมันเกิดเหตุและไม่คาดฝันเนี่ยคนของเทวดาก็จะคุ้มครองบริษัทได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็อยากได้คำมั่นอยากได้คำยืนยันจากท่านอธิบดีนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้เวลานี้เทวดาจะไม่คุ้มครองแล้วใช่ไหมของหน่วยงานนี้จะได้ทำงานเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเมื่อวานท่านรัฐมนตรีประสานมาที่พี่ตั้มผมก็ยังถามพี่ตั้มอยู่เลยเมื่อวานนี้ว่าพี่ที่เนี่ยเจ้าที่เฮี้ยนนะจริงๆที่เนี่ยเจ้าที่เฮี้ยนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเดินหน้าทำงานเราก็ให้ข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ยังเฮี้ยนอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าที่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมาทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าแต่ว่าเทวดาเนี่ยมีการจะเดินส่งกับเจ้าที่คนนี้ไหมผมตรงไหมผมไม่รู้ว่าเขาจะเส้นกันหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนนี้ไปอยู่ที่นี่คนในคลิปเสียงที่เคยเป็นข่าวใช่ไหมคนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับข่าวสองสามวันเหรออันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกอกนั่นเป็นแบบเบบี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่งเป็นข้าราชการเลยเขาส่งข้าราชการมารัฐมนตรีอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะขนาดรัฐมนตรีเป็นลูกน้องแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีมันจะฝากได้ไงก็เอาอย่างนี้แล้วกันวันนั้นเนี่ยข้าราชการที่หน่วยงานเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเนี่ยเทวดาฝากมาจริงไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าท่านอธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่รู้เพราะว่าวันนั้นน่ะท่านเป็นรองอธิบดีและอยู่กรมอื่นไม่อยู่กรมนี้ท่านอาจจะไม่รู้ก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะแต่วันนี้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อมูลนี้เช่นเดียวกันผมบอกหวยเลยพี่ผมบอกหวยก่อนเลยเมื่อวานเนี่ยเราฝั่งผมยังไม่ยื่นนะผมก็รอดูว่าจะมีทนายท่านใดเขายื่นไปหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีของคุณแซมของคุณกันแล้วก็ของคุณมีนนะเขายื่นเข้าไปเราก็รอดูคำสั่งศาลปรากฏว่าคำสั่งศาลตามที่ข่าวปรากฏนะเห็นจากข่าวนะครับตอนที่ไถฟีดดูจากข้างบนที่ห้องสอบสวนนะครับกลายว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเพราะศาลพิจารณาว่ามีเหตุผลคือศาลมองว่าเป็นกระบวนการศาลท่านมองว่าเป็นกระบวนการแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำเกรงว่าถ้าปล่อยตัวไปแล้วจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพอผมเห็นคำสั่งศาลออกมาอย่างนี้ปุ๊บผมหยุดเลยก็คือยังไม่ยื่นท่านก็ผมยังไม่ยื่นเมื่อวานผมให้ปากคำยังไม่เสร็จเพราะว่าทางเราเองประสงค์ที่จะให้ข้อมูลทุกเรื่องเลยอยากรู้อะไรให้ข้อมูลหมดเลยครับแล้วเราก็เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าบริษัท The Icon กับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาตอนนี้ก็มีการแจ้งความกันไปมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าการแจ้งความกันไปมาก็มีการไปแจ้งจับท่านวชิรยานที่อยู่จังหวัดเชียงรายด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเดียไอคอนปรากฏว่าหนุ่มกันชัยก็ฟาดกันไปฟาดกันมาคนของทนายเดชาเนี่ยคือทนายกุ้งก็เป็นผู้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะกับท่านวนะครับ
เรื่องไม่จบแค่นั้นฮะปรากฏว่าผู้เสียหายจากต่างประเทศทั้งหมด10ประเทศเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผู้บริหารดีไอคอนซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมีอย่างน้อย4ประเทศนะฮะที่สำนักข่าวต่างประเทศยืนยันว่ากำลังขยายวงกว้างตอนนี้มีทั้งหมด10ประเทศนะครับแล้วก็ทางอัยการก็ทางตำรวจจะประสานอัยการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพยายามดึงไปเป็นคดีพิเศษให้ได้ในขณะที่รัฐบาลเองก็กำลังให้ทางปปง.เนี่ยนะครับทำการสอบสวนในเรื่องเส้นสายทางการเงินรัฐบาลก็พยายามจะสาวไปถึงรัฐบาลชุดเดิม ไปถึงสองลุงให้ได้ญาติของสองลุงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งสองลุงเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกแต่ญาติเนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้นะครับยากนะที่จะตอบได้เกมตอนนี้ผมย้ำเป็นวันที่3นะครับว่าเรื่องของดีไอคอนถูกลากมาเป็นเรื่องของการเมืองแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมีการวางระเบิดปลอมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองบังเอิญนะไปตรงช่วงจังหวะที่ทักษิณเดินทางไปศาลในคดีมาตรา112พอดิบพอดีทำให้สื่อไปให้ความสนใจกับเรื่องของการวางระเบิดปลอมที่ดีไอคอนเป็นสำคัญนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะโยนความผิดไปให้สองลุงนะฮะและให้ภาพสังคมมองว่าการวางระเบิดอาจจะเกี่ยวข้องกับสองลุงก็ได้นอกจากนี้มีความพยายามจะให้ทาง DSI นะครับหน่วยสืบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับเอาคดีนี้ไปดำเนินการเพราะจะอยู่ภายใต้อำนาจนะครับของทางรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมที่มีทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดำเนินการจะไปการจัดการจะไปดำเนินการเองทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะซัดกันไปมาลามไปยังต่างประเทศก่อนหน้านั้นผมบอกไว้แล้วว่า4ประเทศตอนนี้มายื่นแล้วทั้งหมด10ประเทศนะครับเรื่องนี้ต้องจับตามองฮะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายในคดีฉ้อโกงเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในอดีตนะครับที่พยายามจะพาดไปให้ถึงและพยายามจะใช้ DSI เป็นเครื่องมือสำคัญในการสาวไปถึงญาติลุงและสาวไปถึงสองลุงให้ได้นะครับหลักเหล่านี้ก็เป็นหลักการเอาคืนฮะปิดสวิตช์3ปนะปิดสวิตช์สวสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับ The Icon และการเกี่ยวข้องกับรอบนี้ผมเรียนว่าถ้าพลาดคือไม่ธรรมดาเลยล่ะยาวแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Berbanggailah yang lahir di negara Thai. Berbanggailah negara Thai kita ada empat bahagian. Berbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai. ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแล
บรบบอกว่าภัยคือความเป็นไทยกับหมู่เฮาเหมือนการเก่าชาติเฮาเปิ้นหอมชาเทือกเขาแม่น้ำลำธารปิงวังยมนานเป็นเจ้าพญาล่องลอยไปตามทาราสุขใจนักหนามีคนเรียกถามยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี่กินข้าวหรือยังมากรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมชัยโยแน่นอนเนื้อและเลือดที่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินดินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นอยากแค้นเคยกูแดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานสานเส้นแม้กันนั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ฝรั่งต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูแคลนในความเป็นไทยอยากให้ฮักสามัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วมใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละพากันจุนเจือน้ำใจพวกเฮาเหลียเฟียเกิดมาอยู่ถิ่นฐานละบ้านเกิดเมืองนอนI didn't